ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลแถลงปิดคดียุบพรรคชัยธวัฒน์ล่ายาว9ข้อต่อสู้ย้ำศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องซัดการกระทำของกกต.เนี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้พรรคก้าวไกลพยายามออกมาดิ้นนะครับยิ่งยุบยิ่งโตกลัวอะไรก็ต้องบอกก่อนว่านะครับคนเรานะครับเวลาที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดนะครับมุมมองแต่ละมุมมองสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงผมคงไม่ไปก้าวร่วงกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละคนแต่สำหรับมุมมองของผมว่าวันนี้สิ่งที่พรรคก้าวไกลทำคือการที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนได้รู้มากที่สุดได้เข้าถึงมากที่สุดและเอาข้อมูลนั้นไปทบทวนและลองไปพิจารณาเอาเองแต่ว่านะครับใครจะบอกว่าดิ้นก็เรื่องของเขาเขาว่าดิ้นก็คือดิ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมมองก็คือว่าวันนี้ถ้าพรรคก้าวไกลไม่ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆแบบนี้เราจะรู้ไหมว่าการต่อสู้นะครับของพรรคก้าวไกลต่อสู้แบบไหนต่อสู้ยังไงและนะครับคนที่เชียร์ก้าวไกลจะรู้ไหมว่าพรรคก้าวไกลต่อสู้ยังไงอะไรยังไงวันนี้พรรคก้าวไกลที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญทำแบบไหนแต่เขาต้องการที่จะให้ประชาชนที่สนับสนุนเขาหรือประชาชนที่เชื่อมั่นในตัวพรรคก้าวไกลได้เห็นข้อมูลต่างๆและเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลมากกว่านะครับก้าวไกลเนี่ยแถลงปิดคดียุบพรรคชัยธวัฒน์ล่ายาว9ข้อต่อสู้ย้ำศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจรับคำร้องซัดการกระทำของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายย้อนนะครับพ.ร.บ.พรรคการเมืองไม่ได้เพิ่มขอบเขตอำนาจของศาลยันพฤติกรรมของลูกพรรคเอี่ยวคดี112ไม่ใช่ในนามของพรรคดิ้นสู้แม้จะยุบพรรคได้ก็ไม่มีอำนาจจะกำหนดระยะเวลาในการเพิกถอนสิทธิ์การสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคยกรัฐธรรมนูญไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ตัดสิทธิ์และเพิกถอนสิทธิ์สรุป9ข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลย้ำกกต.ยื่นยุบไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลไม่มีอำนาจรับคำร้องและแม้กระทั่งยุบพรรคได้ก็ไม่มีอำนาจในการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงข่าว9ข้อต่อสู้ในเอกสารคำแถลงปิดคดีที่พรรคก้าวไกลส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกล7สิงหาคม1การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญพรรคก้าวไกลยืนยันว่าศาลไม่มีอำนาจในการรับคำร้องไว้วินิจฉัยเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตอำนาจเท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดการตีความขอบเขตอำนาจนะครับของตีความอย่างเคร่งครัดต้องตีความอย่างเคร่งครัดนะครับ2การยื่นคำร้องคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะโดยไม่เปิดโอกาสให้กับก้าวไกลได้มีการชี้แจงนะครับโต้แย้งพยานหลักฐานในชั้นกกต.ก่อนการเสนอคดีต่อศาลซึ่งถือเป็นนะครับการผิดหลักการสำคัญในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย3คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ257ไม่มีผลผูกพันในการวินิจฉัยคดีนี้กรณีที่กกต.อาศัยเป็นนะครับหลักคือกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองดังนั้นนะนี่จึงถือเป็นข้อกล่าวหาใหม่ที่ศาลไม่เคยวินิจฉัยมาก่อนซึ่งคำร้องทั้ง2คดีแตกต่างกันดังนั้นไม่มีผลผูกพันและศาลจะต้องพิจารณาคดีนี้ใหม่4นอกจากการเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วการกระทำอื่นๆตามคำร้องมิได้เป็นการกระทำของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งพรรคยืนยันว่านอกจากการเสนอนโยบาย112ในการหาเสียงแล้วการกระทำอื่นๆทั้งกรณีที่มีส.ส.ไปปรากฏตัวอยู่ที่ชุมชนส.ส.ไปเป็นนายประกันตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดี112หรือกรณีสมาชิกพรรคที่ไปเสนอการยกเลิกให้ยกเลิกมาตรา112ล้วนไม่ได้เป็นการกระทำของพรรค 5. การกระทำตามที่กกต.กล่าวหามิได้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีการผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ 6. ศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรยุบพรรคก้าวไกลการยุบพรรคต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัดระมัดระวังและได้สัดส่วนนะครับจากพฤติกรรมของพรรคการเมืองและต้องเป็นไปมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีมาตรการอื่นยับยั้งการกระทำได้ทันทีของพรรคก้าวไกลไม่ใช่อำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในรูปแบบอื่นดังนั้นการกระทำของพรรคก้าวไกลจึงไม่ได้เป็นการกระทำที่รุนแรงอันสมควรเป็นเหตุที่จะต้องยุบพรรคและศาลรัฐธรรมนูญ3ทับ2 2567มีคำสั่งแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยุบพรรค
7. แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งยุบพรรคก็ไม่มีอำนาจกำหนดระยะเวลาในการเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังนั้นเมื่อพิจารณาตามหลักของศาลรัฐธรรมนูญจะกำจัดสิทธิ์ไม่ได้เพราะถ้าจะกำจัดสิทธิ์ต้องเท่ากับกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น8. การกำหนดระยะเวลาในการเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคต้องพอสมควรแก่เหตุนี่ก็คือนะครับควรกำหนดระยะเวลาไม่เกิน5ปีไม่ใช่10ปีตามที่กกต.ร้องขอ 9. การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเพิกถอนเฉพาะกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งนี้พรรคก้าวไกลมิได้รู้หรือควรรู้ได้ว่าการกระทำคดีนี้เป็นการกระทำต้องห้ามตามมาตรา92ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองเนื่องจากก่อนหน้านี้กกต.เคยวินิจฉัยยกคำร้องข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากกต.เองในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังเคยให้ความเห็นว่าการกระทำนี้ชอบด้วยกฎหมายซึ่งย่อมอยู่ในวิสัยที่สามารถเชื่อได้ว่าการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นตามคำร้องในคดีนี้ก็ย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันและการเพิกถอนนั้นต้องเพิกถอนเฉพาะกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันนี้เป็นข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลก็ต้องรอดูว่าวันที่7ผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นในทิศทางใดครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ